่ะช่วงสุดท้ายนะฮะเล่าเรื่องผีกันสนุกสนานเลยทีเดียวหมายคุณกุ๋ยน่าจะได้ไม่เคยเจอผีไม่เคยเจอเลยโอ้โหแต่กลัวดีแล้วพี่ไม่เจอถ้าเจอจะทำไงถ้าเจอทำไม่รู้เหมือนกันเต็มที่เลยคือผีอำแค่นั้นเองผีอำนี่ก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงผีอำมันเป็นทางวิทยาศาสตร์อะมันหลอนคิดเองเออคิดเองเป็นผีเหรอมีอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์อะไรอาจารย์โต้งอาจารย์โต้งจะมาพอดีวันนี้ทีมเราคุยเรื่องผีไงครับผมก็จะอาจารย์โต้งก็จะมาเอามาเข้ามามาโอ้นี่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเฮ้ยมึงอาจารย์ต้องแต่งตัวแบบนี้อาจารย์ต้องแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวยืนก่อนเอาเอวขึ้นไปสูงอีกนิดนึงสูงเฮ้ยล้างไข่อาจารย์คุยเฮ้ยเคารพอาจารย์หน่อยพี่อาจารย์เนี่ยนะถ้าเป็นหมอผีเนี่ยถ้าเป็นหนังไทยจะมีอยู่ชื่อเดียวอาจารย์อาจารย์คงอาจารย์คงใช่ไหมอาจารย์นี่อาจารย์โต้งโต้งไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นแพทเทิร์นเลยนะถ้าอาจารย์ปราบผีต้องชื่อคงแล้วถ้าอาจารย์เนี่ยตอนแรกจะเอาลงหม้อได้ก่อนแล้วจะโดนบีบคอจะปราบผีได้แต่ว่าอาจารย์ก็จะไปเสื่อมเพราะว่าไปทำอาบัติไปเจอผู้หญิงอะไรเงี้ยไปลวนลามเขาของเสื่อมแล้วหลังจากนั้นก็ผีก็จะหัวเราะเออมึงไปเคียนมาแล้วมาบีบคออาจารย์ตายสเต็ปจะเป็นงี้อยู่แค่นี้ฮอตเป็นแบบนี้วันนี้มาอาจารย์มาจากไหนฮะอ๋อมาจากบ้านเลยอาจารย์พูดให้มันเป็นอาจารย์นิดนึงอ่ะอาจารย์จากไหนครับมาจากสำนักเราพูดแบบว่าดูภูมิฐานดูแบบดูน่าเชื่อถือหน่อยอ๋ออาจารย์มาจากเมื่อกี้คุยเรื่องผีอยู่มีเมียเล่าเหมือนกันอาจารย์เจอมาตึกนี้เลยครับชั้นสี่ไม่ใช่ไฟไหม้แบบไม่อันนี้ไม่ชัวร์ว่ายังไงครับอาจารย์ชอบนอนออฟฟิศบ่อยคือบางทีกลับบ้านดึกไงที่มีตังค่ารถก็นอนออฟฟิศเอาแล้วไม่ถึงต้องเล่าขนาดนั้นกันทีนี้ในห้องเนี่ยห้องห้องมันจะมีห้องที่นอนชั้นสี่ห้องผอห้องผอช่องนะที่นอนของนักข่าวทีมงานนอนในห้องผอเลยใช่แล้วนอนผอไงแล้วก็เข้าไปมันจะมีโซฟาใช่ไหมแล้วก็จะมีโต๊ะผอเขาแล้วมันก็จะมีชั้นอยู่ข้างหลังแล้วตรงซอกชั้นเนี่ยมันจะมีเป็นผ้าผืนหนึ่งร้อยปูตรงนั้นปูนอนได้ซึ่งเป็นที่นอนประจำปกติเราจะไปนอนนั้นเลยตรงนั้นข้างหลังแล้วเวลาคนมาหาเนี่ยจะหาไม่เจอจะปลุกมาไม่เจอมองไม่เห็นว่าโต๊ะบังอยู่ใช่มีบังเกอร์อยู่นอนหลับดีมากแต่วันนั้นนึกคือกับไม่อยากนอนนานนอนโซฟาแล้วกันแป๊บเดียวก็นอนไปสักพักหนึ่งรูปตกเฮ้ยรูปที่แขวนอยู่เนี่ยนะรูปวางอยู่บนชั้นข้างหลังแต่ค่อนข้างจะห่างกับขอบชั้นขอบชั้นเหมือนคนรูปหล่นจากที่แขวนไว้พูดแล้วยังเสียวเลยถ้าวันนั้นนอนตรงนั้นนี่คงไม่ได้มาในวันนี้ก็จะรูปจะหล่นมาใส่ตัวเองตายนะตรงเหลี่ยมนี่คือหัวพอดีที่นอนยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรแต่เดาว่าข้างบนจะมีแอร์อยู่และแอร์มันเป่าแรงแต่ว่ารูปหนักมากไม่น่าหล่นได้ใช่ลักษณะรูปที่วางเนี่ยมันก็เอียงมันไม่น่าจะหล่นลงมาไงใช่มันต้องเอียงพิงไงมันเอียงพิงไว้ไงนั่นแหละเออคือเหลี่ยมวันนั้นน่าจะไปนอนตรงนั้นนะคุณช่วยอันนี้จานมีอะไรมีอะไรมานำเสนอไม่จริงนี่ผมบอกว่าจานจริงจริงเป็นคนกลัวผีนะแล้วไปนุ่งขาวผมขาวตกลงมึงเป็นอาจารย์หรือหนีผีกันแน่เนี่ยฮะก็อยากบางทีก็อยากเจอผีเดี๋ยวดูดิผียังไงอยากเจอป่ะทำไมผีแบบไหนเนี่ยผีอย่างนี้อยากเจอไหมบุปผาราตรีนี่เป็นเรื่องที่คลาสสิกนะภาคแรกนี่อ๋อนี่ผีเหรอนี่ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยมาหลอกกูเถอะผียังไงนี่คือคนที่เล่นเป็นผีนี่ผีเนี่ยผีมาแบบนี้เหรอต้องปล่อยไงอย่างนี้อาจารย์ยังไม่เคยเจออย่างนี้ไงโอ้ยแมวดูภาพขวาผมเจออย่างนี้ผมตกใจตายเลยช็อกขัดใจมีอะไรแพรมมารอยสักครับรอยสักผมเคยนะไอ้ดูไทยรัฐอ่ะครับแล้วก็วันอาทิตย์มาไม่ใช่สมัยก่อนเขาจะมีประกวดนางสาวไทยแล้วสมัยนั้นเด็กๆนะไทยรัฐเขาก็เอารูปมาลงไงประกวดนางสาวไทยเขาบอกนางงามมีเส้นแล้วก็เราไปเพ่งดูมันแผลมออกมาจริงเออเฮ้ยจริงเหรอพี่เออในถึงเส้นที่มือเขียนเลยก็เขียนเนี่ยเขียนใต้ภาพนางงามมีเส้นเงี้ยใช่ที่เป็นดาราเออไม่อันนี้น้องก้าวไงอันนี้บุปผาริกาโตะทำไมผีไม่ค่อยมาหลอกแล้วมั้งอันนี้ไงเรื่องฮอร์โมนไงเคยดูไหมอ๋อเคยครับเคยไม่เคยพี่อันนี้หนังอันนี้พี่ติ๊กเฮ้ยน้องคนเมื่อกี้น่าคล้ายจันจิราจูแจ้งผมยิกไม่รู้คนนี้ใครคนนี้ไงนี่ใครนี่ไงจ๋าวีรนุชไงจ๋าวีรนุชอ่ะนี่มันเรื่องผีไงมันเนี่ยเออ
หมายถึงว่าพวกนี้เคยเล่นหนังผีแล้วเคยเล่นหนังผีจากนี่เรื่องชัตเตอร์ใช่ใช่กันเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้ด้วยต่อไอ้มิสยูต่อไอ้มิสยูเมื่อกี้ด้วยอ๋อนี่นางตานีหุ้ยใบตองใหญ่มากเลยนึกว่ากระดานโตขึ้นเฮ้ยทำไมใบตองใหญ่เงี้ยเออนึกว่าใบตองโตขึ้นหรือน้องเขาตัวเล็กน้องเขาตัวเล็กมีเมื่อกี้ถ้าเจออย่างนี้คุณนี่นางไม้อยากเจอมากเลยพี่ก็ให้พูดดีๆนะอย่าเจอเจอนี้ก็ล่าสุดจะดูเรื่องอันเนี้ยทายาทอสูรครับพระเอกนี่เขาไปหากริชครับทึ่งแบบกริชมีดอ่ะเพื่อมาปราบอยากเพื่อมาปราบอสูรอ่ะคุณยายวรนาถคุณยายวรนาถเขาเลยเดินด้านด้นเดินทางไปหาอาจารย์เนี่ยแต่งตัวยังไงที่สำนักครับอาจารย์นั่งสักให้ลูกศิษย์อยู่เนี่ยเนี่ยอาจารย์ตัวเนี่ยนั่งสักให้ลูกศิษย์อยู่พระเอกเดินมาถึงหน้าบ้านอาจารย์เนี่ยสักอยู่ยืนหน้าขึ้นมามึงอยากจะลองดีกับกูใช่ไหมผมคิดเขามาหามึงยังไม่ทำอะไรเลยเขาเดินเขามาหามึงเนี่ยเขาจะมาเป็นลูกค้าเออเขามาเป็นลูกค้าเขาบอกอาจารย์มีกลิ่นไหมครับเขาขอเช่าหน่อยอะไรเงี้ยมึงอยากลองดีอยากลองดีกูเหรอแล้วส่งลูกน้องไปอ่ะมึงมามึงอยากจะลองดีกูใช่ไหมแล้วก็ไปต่อยกันคิดเฮ้ยมึงบ้าเนี่ยเขามาเป็นลูกค้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยละครไทยอะไรของมึงเนี่ยมึงทำไมทำดื้อๆอย่างนี้ไม่เกรงใจคนดูกูบ้างไม่ถามไทยอะไรสักไม่ถามไทยอะไรเลยว่ามายังไงเอาให้มีเหตุผลหน่อยว่าทะเลาะกันยังไงมึงอยากลองดีหรออะไรเนี่ยเหมือนมาลองดีไงไม่เขาไม่ได้มาลองดีเขามาหาเขามาหาซื้อกิจเขามาหาเขามาตามหากิจพิเศษเลยนะอ่ะโอเคจานปิดรายการฮะปิดรายการวันนี้ก็นี่พอสมควรแล้วพอแล้วนี่หลังสอนให้นะต้องจานปิดรายการมึงอยากจะลองดีนะได้แน่ๆ1ดอกมีประสบการณ์ประสบการณ์ยังน้อยอยู่เอาลองดูอาจารย์ปิดรายการมึงหลักจะลองดีอ่ะกูอ่ะมึงหลักจะยองดีมึงหลักมึงหลักจะยองดีไม่คืออยากกันลองกันหมดเลยมึงหลักตื่นเต้นธรรมดาปกติไปไปฮะลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีฮะสวัสดีครับ